ไม่มีใครดามค่ะไม่ได้อกหักค่ะเป็นหนุ่มนอกวงการนอกค่ะนอกแล้วพี่ส่งไปไม่ค่ะอันนั้นจริงๆค่ะยังไม่รีบตอนนี้จ๋าไม่รีบเลยสำหรับคนนี้ไปดูจ๋าเดี๋ยวสิมันยังไม่ได้มีใครแบบเป็นพิเศษไม่ได้ดูขนาดนั้นค่ะแล้วก็มีคุยหลายคนไม่ได้มีคุยหลายคนค่ะก็มีคุยแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับแบบพัฒนาอะไรค่ะเหมือนตอนนี้พี่จ๋ายังแบบชะลอเรื่องความรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ชะลอคือบอกตัวเองไว้อยู่แล้วว่าถ้าเลือกขอให้เลือกให้ถูกค่ะพูดอย่างนี้แบบหมายความว่าอะไรยังไงแบบเพราะว่าที่ผ่านมาเลือกไม่ถูกไม่เราไม่พูดถึงเรื่องเก่าเลยค่ะเราพูดถึงแค่ว่าจากวันนี้จนถึงเดินหน้าต่อไปอ่ะก็คือจ๋าเป็นคนจริงจังกับความรักอ่ะจ๋าก็แบบคราวนี้ถ้าเกิดว่าเลือกด้วยความที่เราก็โตแล้วอ่ะก็อยากจะเลือกคนที่มันแบบใช่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าหนุ่มที่เข้ามานี่ก็ต้องสแกนอย่างหนักเลยมีคนช่วยสแกนเป็นทีมเลยค่ะเพื่อนก็มีทีมที่บ้านก่อนมีแต่ว่ามีทีมที่บ้านมีทีมเพื่อนแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงหมดหายดียังหัวใจที่สายแข็งแรงแข็งแรงดีอยู่ค่ะค่ะอย่างนี้เขากดดันไหมคะเพราะแบบเรามีคนสแกนเยอะมากถ้าเกิดเป็นคนดีก็คงไม่กดดันอะไรสาวว่านะจริงๆสาวว่าที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นแบบเข้ากันได้ไหมแบบความเห็นตรงกันไหมนิสัยไปด้วยกันได้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้เราจะมีพาไปแนะนำให้ครอบครัวรู้จักเป็นด่านแรกสำหรับจ๋าเนี่ยต้องเริ่มรู้จักจากตัวเองแบบในฐานะเป็นเพื่อนก่อนแล้วเราก็อยากรู้จักว่าจริงๆเป็นคนแบบไหนคือไม่ได้แบบไม่ได้ต้องพยายามทำให้เราแบบเหมือนช่วงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยในความเป็นตัวตนจริงๆเป็นยังไงแล้วพอเรารู้สึกว่าตัวเราโอเคเราก็คงพาไปพูดคุยกับที่บ้านคงเป็นหลังจากนั้นยังไม่ใช่อะไรตอนนี้เลยค่ะรู้จักกันมานานหรือยังคะพี่จ๋ายังค่ะยังคืออย่างที่จ๋าบอกมันก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็แบบอยากรู้จักเฉยๆอ่ะมันก็แค่เป็นสเต็ปที่แบบก็เถิบมาจิ๊บนึงเหมือนได้รู้จักกันเท่านั้นเองปีนี้เรามีโปรเจกต์งานเยอะหรือเปล่าเลยยังพักเรื่องหัวใจไว้ก่อนปีนี้มีงานอะไรบ้างปีนี้เดี๋ยวจะมีงานแสดงอีก2ชิ้นนะคะแต่เดี๋ยวขออนุญาตรอตอนที่เขาแถลงเลยแล้วกันค่ะแล้วก็อย่างโดยตัวจ๋าเองอ่ะอีก2เดือนจ๋าเขาต้องสอบแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเริ่มคุยเรื่องธุรกิจบางอย่างอยู่เหมือนกันค่ะก็พยายามจะอัดให้มันแน่นๆเข้าไปพี่เขาทำรายการรายการทีวีเคยเสนอไว้อะค่ะแต่จ๋าไม่ทราบว่ามันคือมันแล้วแต่ว่าเขาจะให้ผ่านหรือเปล่าแต่เคยเสนออยู่แล้วค่ะทำงานแสดงทำไมพี่จ๋าถึงตัดสินใจอะค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ค่อนข้างแบบตัดสินใจเยอะเหมือนกันคิดเยอะเหมือนกันคือจ๋ารับงานก็คือดูจากคุณภาพของทีมงานของบทของอะไรหลายๆอย่างอะค่ะแล้วมันมีอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบอยากเล่นนะคะก็ทั้ง2อันเลยก็เลยตัดสินใจเป็นละครทั้งสองไม่ค่ะไม่ใช่ละครค่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอจ๋ารอว่ารอเขาแถลงดีกว่าเพราะว่าบางอย่างคือผู้ใหญ่เขาอยากจะแบบพูดก่อนนะคะแต่ว่าพร้อมแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องเป็นเราเล่นแน่ๆอ๋อแล้วก็คุยกันแล้วว่าจะเล่นจะได้ดูปีนี้ไหมได้ดูปีนี้ไหมถ้าไม่ปลายปีก็คงต้นปีหน้าสำหรับบทบาทที่เราปกติจ๋าเรื่องงานมันจะมีความแตกต่างในตัวบทอยู่แล้วค่ะก็อยากให้รอดูแล้วโปรเจกต์นี้จะได้รู้ตอนเมื่อไหร่ครับเพราะจ๋าว่าน่าจะเดือนหน้าก็น่าจะรู้ค่ะพี่จ๋าครับเหมือนช่วงนี้คนมองว่าเราเซ็กซี่มากขึ้นไม่เลยไม่ได้เซ็กซี่เลยมีติดต่อถ่ายเซ็กซี่เซ็กซี่บ้างไหมครับมีค่ะมีเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะได้ถ่ายแบบที่เป็นแบบเซ็กซี่อะไรมากๆอะค่ะแต่มันอาจจะมีงานที่แบบเป็นงานที่ออกอาร์ตเลยอาจจะมีค่ะยังอันนี้ยังไม่ได้คุยแน่ชัดนะคะแต่ว่าแค่คุยกันว่าแบบไม่ใช่แบบโชว์แบบอะไรที่มันออกเป็นแนวแบบพาณิชย์เท่าไหร่ค่ะมันอาจจะออกอาร์ตมากกว่าเหมือนหลายคนมองว่าแต่ก่อนตอนที่เรายังโตขึ้นเนี่ยเราไม่กล้าโชว์เพราะเกรงใจคุณแม่แม่เราค่ะส่วนตัวมี
จะรับงานอะไรไม่ต้องผ่านจะอะไรก่อนปรึกษาค่ะจริงๆก็โตแล้วล่ะแต่ว่าบางทีคือคนที่เราควรจะเกรงใจคือคนในครอบครัวเราค่ะด้วยความที่แบบว่าเราแบบทำผมไม่สั้นลงคนก็เลยมองว่าตอนนี้นอกจากจะผมสั้นแล้วจะดำด้วยค่ะคนเข้ามาทักเยอะไหมเราว่าเราเปลี่ยนไปเป็นซื่อขึ้นไหมทักว่าเปลี่ยนไปคืออาจจะทักว่าเปลี่ยนคือแบบด้วยทรงผมมากกว่าแต่จริงๆแล้วจ๋าก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังอาจจะแบบคนได้เห็นตามที่ต่างๆเยอะขึ้นในสื่อเยอะขึ้นหรือว่าอัปเดตเรื่องอื่นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีช่วงอาจจะเก็บตัวเยอะหน่อยแล้วมีงานเซ็กซี่เข้ามาติดต่อให้เราแบบเยอะไหมมีติดต่อมาบ้างแต่พูดตรงๆว่าก็ไม่ได้มีอะไรจะโชว์ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าจ๋าจะมีคนแบบหล่อจังเลยอะไรเงี้ยคือตอนหลังๆจ๋าก็มีน้องๆผู้หญิงที่แบบอยากให้เป็นคอมเลยนะอันนี้พี่จ๋าว่ายังไงช้าไปแล้วค่ะไม่ได้ทักทายแล้วบ้างในตอนนี้ทักทายแบบเป็นเพื่อนกันเงี้ยหรอไม่มีแต่ว่าน้องๆที่เป็นแฟนอ่ะก็จะมีแบบมีเป็นน้องสาวหล่อก็มีแล้วก็คือจ๋ารู้สึกแปลกใจกับการตัดผมครั้งนี้แล้วมันจุดประเด็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเยอะเลยมันทำให้มีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงเพิ่มขึ้นจริงจริงจากว่าตกใจแต่ดีใจนะค่ะ